เทสบุคลิกภาพอ่ะเทสแบบวัดบุคลิกภาพมนุษย์อย่างยิ่งเป็นอะไรที่เราทําด้วยตัวเองนะแบบอย่าง mbti ชัดเลยทําด้วยตัวเองล e ์ร r e p o r t มันจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าลายสเกลอ่ะทุกคนอย่าเพิ่งงงนะลายสเกลนะครับคือ,คอเรามีโอกาสที่จะตอบในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นจริงตอบในสิ่งที่เราคาดหวังอยากจะเป็นม,มากกว่าสิ่งที่เราเป็นจริงมีโอกาสมีโอกาสแบบค่อนข้างที่จะ อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและตอนนี้อจิตของพวกเราเนี่ยก็มีผู้ติดตามถึง1 0 0 0 0แสนซับสไคร์แล้วเย้ <Yeah. S 2> ซึ่งทางช่องของเรานะคะก็ได้เปิดระบบสมาชิกกันแล้วหากคุณผู้ฟังสนใจสามารถสมัครได้เพียงเดือนละ80บบาทค่ะซึ่งคนที่สมัครสมาชิกจะได้อะไรบ้างคะพี่เจน อ่าได้ถึง3อย่างด้ยวยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะได้รับเครื่องหมายผู้สนับสนุนช่องค่ะอย่างที่2นั่นก็คือเราจะสามารถใช้อีโมจิน่ารักน่ารักคอมเมนต์กันได้และอย่างที่3นะคะดีมากๆเลยนั่นก็คือผู้สนับสนุนเนี่ยจะได้รับคอนเทนต์พิเศษต่างๆมากมายจากทางเราค่ะและขอขอบคุณทุกการติดตามและการสนับสนุนนะคะหวังว่าจะได้พบกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพ Podcast วันนี้มาอยู่กับน้องแทนภูริพัฒน์พิทักษ์กรค่ะเจ้าของเพจไซคีทัวรลาบค่ะสวัสดีค่ะน้องแทนสวัสดีครับผมค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดเรื่องของ introvert ค่ะเพราว่า introvert เนี่ยเราก็ได้ยินบ่อยๆเหมือนกันแลลวเนาะแล้วเราก็อาจจะสงสัยตัวเองด้วยเลยว่าตกลงเราเป็น introvert extrovert แล้วก็วันนี้มายก็มีอีกอย่างนึงก็คือ ambivert มาให้น้องแทนช่วยไขข้อข้องใจของคุณผู้ฟังด้วยค่ะมาที่ประเด็นแรกกันเลยค่ะ คำว่า introvert เนี่ยคืออะไรคะอ่าโอเคอืมเล่าย้อนก่อนเนาะค่ะสมัยพันเกอยห้ากว่าๆเนี่ยม,มีนักจิตคนหนึ่งชื่อคาวจุงเนาะอ่าคาวจุงเนี่ย,ยถ้าใครศึกษาจิตวิทยาจะรู้อยู่แล้วเป็นเป็นลูกศิษย์ของฟนะอยเนาะซิมันฟอยถูกไหมก็มีชื่อเสียงมากแล้วก็ให้ให,ให้คํานิยามเป็นคำว่า extraversion มาก่อนเป็นขั้วรตรงข้าม,อมของ introvert ถูกไหมเออทีเนี้ยก็จะเป็นมาคู่กันก็คือ extraversion อินเทรเวชชันก็คือเป็นคนที่มีเอ็กซ์ทาวเวอร์ชันน้อยหมายเขาว่าอะไรเอ็กซ์ทาวเวอร์ชันเนี่ยที่คนรู้กันเป็นตรงข้ามคือเอ็กโทเวิร์ดเนาะคนที่มีพลังงานชอบอยู่กับภายนอกชอบอยู่กับสังคมภายนอกซึ่งการมีเอ็กซ์ทาวเวอร์ชันน้อยก็คือตรงข้ามได้ก็คือเป็นคนที่อาจชอบมาอยู่กับตัวเองรู้สึกว่ามีพลังงานที่อยู่ภายในตัวเองมากกว่าแล้วชอบใช้เวลาในการที่จะทําความเข้าใจตัวเองในสมัยนั้นเขาจะเชื่อแบบนั้นก่อนมันจะมีคำหนึ่งที่เราบอกไปครับว่าพลังงานเนาะ คือแบบนักจิตสมัยก่อนจะเชื่อเรื่องพลังงานนข้างเยอะอินเทอร์เวชันที่เขามีพลังงานในตัวเองอะเวลาเขาคิดเวลาเขาทําอะไรเขาจะดิพเอนขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นหลักถูปะเพราะเขาจะเชื่อในสิ่งที่เขาเจอเอ,อแบบคิดเยอะบางทีคิดเยอะจนคิดมากก็มีเออเพราะว่าแบบประมวลผลหรืออะไรเงี้ยสิ่งที่เจอมาประสบการณ์นู่นนี่นั้นจะนําไปสู่การตัดสินใจของเขาอาจจะต้องคิดเยอะหน่อยค่ะแล้วก็เก็บตัวเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นผลพวงจากการที่ว่าเขาเขาเชื่อมั่นในความคิดตัวเอง อืมอาจจะมาจากตรงนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยครับค่ะจากที่พี่ได้เกริ่นไปข้างหน้าเนาะว,ว่าวันนี้เราก็จะมาพูดถึง introvert extrovert แล้วก็ mbt เนอะอย่างตัวพี่อะค่ะก็ไม่รู้เนาะว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหนก็เคยไปทำ mbti แบบทดสอบอคุณผู้ฟังอาจจะเคยลองทำกันอซึ่งตัวไมาอค่ะได้ infj ก็คือเป็นอินโทรเวิร์ดเนาะมันก็เหมือนตอนทำอะค่ะทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นใช่แต่ว่าพี่ก็เคยไปอ่านดูเหมือนกันแบบในทวิตเตอร์เนาะเขาก็เถียงๆกันว่าไอ้แบบทดสอบเนี่ยมันเชื่อได้ไม่จริงอ่าก็เลยอยากมาถามน้องแทนว่าอ่ามันมีวิธีแบ่งไหมหรือว่าแบบทดสอบนี้มันเชื่อได้ไหมสําหรับคนที่กําลังไม่รู้ว่าตัวเองคนประเภทไหนโอเคอืมได้ก็ MBTI เนี่ยในมุมของผมเองนะจุดประสงค์ของมันเนี่ยมันเป็นไปเพื่ออะทำความเข้าใจตัวเองอใช่แล้วก็ มันเป็นมันเป็นเหมือนเทสที่ทําให้เรารู้ในสิ่งที่ในสิ่งที่บางทีเราไม่รู้ถูกปะบางบางครั้งคนเราในมีสิ่งที่เรียกว่า s e l ฟ knowledge เนาะคือเราอยากรู้จักตัวเองเราอยากทําความเข้าใจตัวเองมากขึ้นมนุษย์เรามี self k n o w ลจเป็นเหมือนมอร์ดอตท่อจากวิวัฒนาการค่ะ <c oughs> อืมเพราะฉะนั้นเรา mbti มันเลยไม่แปลกใจว่าเป็นที่นิยม, <Favorite. S 1> มเพราะว่ามันทําให้เราเข้าใจตัวเองอ่ะแต่ในที่เนี้ยคือด้วยความที่ว่ามันเป็นเทสออนไลน์ที่ <c oughs> ทําได้ฟรี บวกกับจริงๆแล้วอ่ะตัวของเทสจริงๆที่เป็นแบบเจ้าของลิขสิทธิ์เลยนะครับม,มันไม่ได้ฟรีนะ,ะพี่เห็นอยู่มมีแพ็กเกจให้ซื้อให้เสียตังค์ด้วยใช่แล้วเรา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 รู้ว,ว,ว่ามันก็ไม่ได้มีข้อคาําถามที่เหมือนกับที่เราทําทํากันอยู่ด้วยแล้วก็แบบมันมันอาจจะมีการถูกบิดบัดแปลงอ,อะไรเงี้ยมากทําให้บางครั้งเองท้ายที่เราได้หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เราได้เนี่ยอาจจะ มีความคาดเคลื่อนอ,อเอออาจจะมีความคาดเคลื่อนไปไบ้างแล้วก็ทําให้ทําให้ผลที่ได้บางบางครั้งอาจจะไม่ได้ตรงมากเกินไปก็มี <นะ S 2> ตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระวังว่าเทสเทส m มบ i มันร ерь, เราเราทำเพื่อเอออย่างน้อยที่สุดอะเราเราเห็นเรารู้ว่าอ๋อเราเป็นคนแบบนี้เหรอเอาไปประเมินแต่ เชื่อร้อเปอร์เซนไหมก็ยังไม่อยากให้เชื่อร้อเปอร์เซนแต่แบบให้เราลองไปประเมินดูว่าเออมันจริงแท้แค่ไหนเราเป็นอย่างนี้จริงไหมอะไรเงี้ยโดยที่ไม่พยายามใช้คาเราใช้คําแบบนี้เลยนะก็คือไม่พยายามเข้าข้างตัวเองอืเพราะว่าอสมมุติวา่าเขาบอกว่าเราเป็นคนที่รับฟังเยอะช่วยเหลือผู้อื่นเยอะอสมมตุติเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบคิดเรื่องความรู้สึกมาก่อนเหตุผลบางครั้งเราเราอ่านผลอย่างเงี้ยนะสมมุติว่าทุกคนทําเสร็จมันจะมีผลให้อ่านถูกไหม<ะ>เราอ่านปุ๊บเรา ย้อนไปนึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาในห่วงเราความจําต่างๆมันได้เปิดเล่นชักดูเทลานบางครั้งเรามีโอกาสที่จะไปเปิดแค่อันที่บางครั้งเราใช้ความรู้สึกนํทาทางที่จริงเราอาจจะหลงลืมไปว่าบางครั้งเราก็ใช้เหตุผลเหมือนกันบางครั้งเราก็อะไรอย่างเงี้ยมีความคอนฟ lict ขึ้นมาจะมีคอนฟ lict จะมีจะใช้ใช้คําว่า b แอสก็ได้หรือจริงๆแล้วครับถ้าเล่าแบบนอกจาก MBTI เลยนะเทสบุคลิกภาพอ่าเทสแบบวัดบุคลิกภาพมนุษย์ ทุกอย่างยิ่งเป็นอะไรที่เราทําด้วยตัวเองนะแบบอย่าง m อ t i ชัดเลยทําด้วยตัวเองเซลล์รีพอร์ตมันจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าลายสเกลทุกคนจะพิ่งงงนะลายสเกลนะครับก็คือเรามีโอกาสที่จะตอบในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นจริงตอบในสิ่งที่เราคาดหวังอยากจะเป็นมากกว่าสิ่งที่เราเป็นจริงมีโอกาสมีโอกาสแบบค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเป็นเป็นจุดที่สําคัญเลยนะว่า เออ MBTI จะมีข้อบกพร่องเนี่ยเยอะซึ่งในหลายๆในหลาย paper หลายงานวิจัยก็จะมีการมาพูดถึงตัวของความความเที่ยงตรงอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอะไรในเชิงสถิติมันมก็จะเป็นพวกนักวิชาการทํากันแล้วก็มีดีเบตค่อนข้างต่อเนื่องนะในเรื่องของเทสตัวนี้อืมประมาณนี้วิธีแยกประเภทคร่าวๆข,ของ extrovert introvert MBT อะไรเงี้ยคะ่ะก็เล่าประเภทให,ใหญ่ก่อนถ้าถ้าเอาแบบว่า ในในหนึ่งสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนเห็นภาพตอนนี้ก็คือให้ทุกคนนึกถึงหลอดหลอดเหมือนหลอดโหลดดิ้งอะหลอดเวลารอรอโหลดอะไรบางอย่างแล้แท่งแท่งแนวนอนอะอย่างนี้<ฆ>มันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแท่งเสร็จแล้วเนี่ยเอาเอาข้างเนี่ยข้างข้างข้างเนี้ครับจะเป็นเอ็กซทรเวิร์ดแล้วกัน<ฆ>อีกข้างหนึ่งคีนเทอร์เวิร์ดถูกไหมตรงข้ามกันแล้วตรงกลางก็คืออสมมติมีแอมเบอร์ก็ได้มีทีเนี้ยหลอดตัวเนี้ย มันเป็นสิ่งที่เรายกขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันไม่มีใครที่จะเป็นเอ็กโทเวิร์ดหรืออินเทรเวิร์ดในในสิ่งที่เราเพียร์รีวิวหรืออ่านอ่านมาบ่อยเนะี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีคนบอกว่าเออคนเราจะเป็นเอ็กโทเวิร์ดไปเลยตลอดชีวิตหรืออินเทอรเวิร์ดไปเลยเพียวๆแบบได้ได้ตลอดใช่คะ่ะเพราะว่ายิ่งยิ่งถ้าแบบยิ่งถ้าแบบว่าเรามองในมุมของในมุมของว่าเราเป็นสัตว์สังคม,มที่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมีอินเตอร์แอคบาง การเราต้องมีอินเทอร์แอคกับผู้คนมีอินเทอร์แอคกับสิ่งแวดล้อมอยู่ดีแบบมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราจะบอกว่าทุกคนนะ่ะมีความทั้งอินโทรเวิร์ดและเกทเวิร์ดอยู่ในตัวใช่ไหมมีสิ่งเนี้ยอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าผสมกันมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็มันเลยกลายเป็นความแตกต่างที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ในท่ามกลางผู้คนถูกไหมผู้คนเราก็เลยรับรู้ว่าเออคนคนเนี้ยนิสัยอย่างนี้ต่างจากเราที่นิสัยแบบชอบออกไปเที่ยวเพื่อนคนนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้ไปเที่ยวหนักขนาดนั้นแต่ก็มีเพื่อนเอ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันล้อกับเรื่องนี้นะก็อินเทอร์เวิร์ดก็พูดเก่งนะแล้วแต่สถานการณ์ด้วยเนาะคนเราก็เปลี่ยนไปทุกเดือนทุกปี <c oughs> ใช่ไหมใช่มีมีเททอกันหนึ่งเขาเล่าเรื่องของพลังของคนเป็นอนะินเทอร์เวิร์ดเนาะคือเป็นคือเขาเขาอาจจะเขาอาจจะขนาดนางเต็มเป็นอินเทอร์เวิร์ดแต่เขาพูดเททอกได้ฉับคล่องมากนะมได้ได้ฉับมากคือตอนนั้นตอนนั้นเราอาจจะไม่ตระหนักรู้ในเรื่องพวกนี้มากแต่ว่าพอมาคิดอีกทีหนึ่งเออ มันก็ไม่จําเป็นนี่ว่าจะต้องแบบพูดไม่เก่ง,เก,งเก็บตัวอย่างเดียวเสมอไปหรือแม้แต่ X อ็ r ซเทอเเองมองในุงตรงข้ามนะครับก็ไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องออกสังคมตลอดเวลานะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เหนื่อยเป็นมนุษย์นะมันบางครั้งเขาก็แบบอ่ะเพื่อนเพื่อนที่เป็น Xword เ<ๆ>เขา<ๆ>เขาบอกตัวเองไปในเอนะ็ r ซเทอเนาะบ่อยมากเขาชอบเขาชอบทาในสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลดีท็อกรู้จักไหมคือมันคือแบบไม่เล่นโซเชียลเออบ่อยมากมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเออเขาอาจจะอยากตัดขาดแล้วก็ใช้ชีวิต ในวงวงของผู้คนที่ไม่เยอะขนาดนั้นก็มีเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกว่าไม่มีใครเพียวไม่มีใครเพียวอ mm ินเพียวเอกอันอันนี้เป็นเป็นเหมือนสิ่งที่เราเชื่อเป็นความเชื่อของเรานะ mm hmm. อย่างที่น้องแทนบอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าไม่มีใครที่เป็น e x t r o v e r t หรือว่า introvert ร0 0อเซขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็การใช้ชีวิตของเราแล้วอย่างน้องแทนนะคะน้องแทนคิดว่าตัวเองอย่างเป็นหลอดหลดดิ้งที่น้องแทนได้ยกตัวอย่างมาน้องแทนคิดว่าน้องแทนเอ,เอียงไปทางไหนคะหรือว่าแล้วแต่สถานการณ์บางสถานการณ์เหมือนกันใช่เช่นเดียวกันคือต้องต้องเล่าก่อนถ้าถ้าแบบออไอ้เรื่อง e x t r o v e r t introvert เนี่ยเราเรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปได้ตามช่วงอายุหรือแม้แต่สถานการณ์ที่เจออย่างที่บอกอือบางครั้งเราเราเหนื่อยมากเราแบบ สังคมโดยรอบรู้สึกไม่ดีเลยหรือแบบอาจ,จเป็นช่วงที่เราต้องกักตัวอย่างช่วงช่วงโควิดที่ผ่านมาอ,มอยู่แต่อยู่แต่อยู่แต่ห้องจนเสบติดห้องสบติดบ้านไปเลยช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราเพ e i ีฟรู้สึกว่าตัวเองอินโทรเวิร์ดจังรู้สึกว่าตัวเองแบบเอออยู่คนเดียวก็โอเคนี่อยู่ห้องสบายทํางานว่าไปมไม่ได้ติดขัดเลยไม่ได้กังวลกับวายอยากจะออกไปข้างนอกมากขนาดนั้นหรือว่าอยากไปคุยกับคนอื่นมากขนาดนั้นแต่พอในช่วงที่ผ่านมาก็คือฟื้นตัวแล้วเนาะ COVID โควิดก็กลับ ตัวอย่างกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าต้องมาทํางานกับผู้คนมากขึ้นก็คุยกับผู้คนมากขึ้นรู้สึกดีกับการไปข้างนอกค่ะแต่ก็ยังมองตัวเองมีทเวตเหมือนเดิมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเรา,เราอิงตัวเองเป็นหลักทําอะไรตามความคิดตัวเองเป็นหลักแล้วก็การการทําอะไรคนเดียวอะเป็นสิ่งที่เราพอใจพอมีคำว่าพอใจเนี่ยตรงนี้เป็นอีกคีย์เวิร์ดเลยนะทุกคนคือเทส MBTI หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมันวัด หร,หรืออะไรก็ตามหมายวามว่าทฤษฎี interversion estimation เนาะมันวัดสิ่งที่เรียกว่า preference นะครับ preference ก็ prefer เนาะ prefer ก็คือความพอใจความพอใจก็คืออ่ะเราพอใจกับการทํางานคนเดียวหรือการทํางานกับเพื่อนเราต้องการเพื่อนคู่คิดหรือรต้องการโซโล่เราต้องการที่จะวันนี้วันหยุดต้องการไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไหมหรือต้องการที่จะอยู่คนเดียวเราเราเลือกความพอใจความพอใจเนียไม่ได้หมายความว่าอีกอีกสิ่งหนึ่งเราทําไม่ได้แต่เรา happy กับสิ่งที่พอใจ ถเอาที่เราพอใจถูกต้องก็เป็นการสรุปง่ายๆเนาะว่าจะทําอะไรก็ตามเอาที่เราพอใจดีกว่าทําความรู้สึกไปว่าเราทําแบบไหนแล้วเรารู้สึกมีความสุขแล้วก็สบายใจอืมและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเรามองเต็มอิทีทวทธ์ด้วยเพราะว่าชอบทํางานคนเดียวอะไรเงี้ยแบบถ้านัดกว่าแต่<ป>ทํงงา,าทง,งานคนอื่นก็ได้นะแต่ว่าแบบคิดจบคนเดียวอะไรเงี้ยสบายใจกว่าสบายใจกว่าพี่ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันเขาว่าอินโทรดอะค่ะเขาไม่ค่อยชอบเข้าสังคมหรือว่ากลัวสังคมน้องเทนมีความคิดเห็นอย่างไร ต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าด้วยความรู้สึกไม่ตัดสินเลยเพราะว่า<ะ>ทุกคนเนี่ยเจอสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันครัะเราเอาเราเป็นอินโทรเบิร์ดเราก็ตัดสินชีวิตของอินโทรเวิร์ดอีกคนไม่ได้เพราะสิ่งที่เขาเจอคนละพ่อคนละแม่คนละเพื่อน<ะ>ออคนละสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปได้ว่าการที่เขามีเรื่องของอาจจะแบบไม่กล้าเข้าสังคมกลัวการเข้าสังคมเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาเป็นอินโทรเวิร์ดแต่เป็นเพราะว่าเขาเจอเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนเขา Past Experience ประสบการณ์ในอดีตที่แบบทำให้เขากลัวไม่กล้าเชื่อใจหรืออะไรทํานองน,นั้นนะครับที่เป็นสาเหตุของสิ่งที่เราจะเรียกว่าโซเชียล x i e ตีการมีความวิตกกังวลกับสังคมนะครับตรงเนี้ก็เลยผมเลยมองลึกไปนิดนึงว่าเออมันก็ไม่ได,อจจไได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอินโทรเวิร์ทีเดียวนะแต่อาจจะเขาอาจจะมีมีความคิดบางอย่างที่เกิดจากประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่ทําให้เขาเชื่อว่าสังคมจะทําสิ่งที่ไม่ดีกับเขา มากกว่าจากที่น้องแทนกล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะอันนี้ก็เหมือนเป็นตรงข้ามเนาะกับคนที่พอใจกับการอยู่คนเดียวอแต่สังคมไม่เข้าใจเขาเหมือนว่าใส่ฟิลเตอร์ไปให้เขาว่าเขาว่าการที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีนิสัยแปลกหรือเปล่าคนถึงไม่ค่อยเข้าหาหรือว่าเขาเป็นคนที่นิสัยไม่ดีหรอถึงไม่ค่อยมีเพื่อนเลยอ,อย่างเงี้ยค่ะชอบมีแฟนเพจหรือว่า comment YouTube ะคอมเมนต์ยูทูบค่ะมาคอมเมนต์แล้วก็ปรึกษา ทีมงานออาจิตเนาะวันนี้เราอยากให้น้องแทนช่วยบอกวิธีการที่แบบรับมือเวลาเจอคนที่พูดแบบนี้ใส่อะค่ะถ้าถ้าเราเป็นคนที่อยากแนะนําเลยนะแนะนําเลยก็คือไอไอเรื่องการตัดสินผู้อื่นอะไรเงี้ยเราเราเรา,เรามองเห็นแค่เรา,ามองเห็นแค่สิ่งที่เขาเห็นเขาอาจจะนั่งคนเดียวอยู่ใช่ะปะเราเห็นแค่ด้านเดียวถูกไหมด้านด้านที่เขามองด้านด้านที่เขานั่งอยู่คนเดียวแต่เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเขานั่งคนเดียวด้วยสาเหตุอะไรอืเขาอาจจะ อ่อาจจะเป็นอย่างที่เราคิดก็คือไม่มีเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ใช่แบบนั้นร้อยเปอร์เซนต์ถูกไหมเราไม่สามารถการันตีหรือไปยืนยันได้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาอาจจะพอใจอย่างที่บอก vert, อินโทรเวิร์ดอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นคนที่ต้องการสมาธิอืมอ่าต้องการสมาธินี่เป็นเหตุผลที่เอออยากให้ลองมาชั่งน้ำหนักดูนะเพราะว่ายิ่งยิ่งกำลังอ่านหนังสือเนี่ยบางคนเราก็มีนะคนที่แบบไม่ไม่อ่านหนังสือในห้องสมุดนะแต่ไปแยกอ่านคนเดียวตามสวนอะไรเงี้ย เออแล้วแบบท่ามกลางาคนอื่นที่มากันเป็นแพ็คคู่หรือแบบเป็นกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยแต่เขาอ่านคนเดียวเออเราก็เราก็เวลาเราก็เห็นเราก็ไม่อะไรนะเออเขาก็อ่านของเขาอ่าก็คือทางที่ดีก็คือเราก็ไม่อะไรกับใครเหมือนกันอาจจะเป็นในมุมเราเองนะก็คือไม่อะไรกับใครเออต่อให้เราคิดเราคิดได้ในหัวนะว่าแบบเออเขามานั่งทําอะไรตรงนี้เ,ออเขาเขาแบบมานั่งอ่านอะไรคนเดียวอะไรเงี้ยคิดได้แต่ก็จะไม่พูดออกไปเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนกัน ตีตาหรือตัดสินผู้อื่นอะไรเง mm ี hmm. ้ยแล้วมันถ้าเรายิ่งไปบอกคนอื่นแบบไปล้อเขาไปบูลลี่เขามันจะลามไปอะไรที่รุนแรงกว่านี้อ mm hmm. ทางที่ดีก็คือเหมือนกับว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เขากําลังเจอกําลังทําอยู่ก็พอว่าเออที่เขาทําแบบนี้ไปมันอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นแบบเกิดจากว่าเขาแบบจะเป็นเรื่องไร้ารอย่างเดียวอะถูกไหมนึกออกไหมแบบเขาไม่ได้แบบไม่มีเพื่อนหรือเขาไม่ได้แบบเข้ากับใครไม่ได้ มันอาจจะเป็นเหตุผลอื่นๆก็ได้ที่ทําให้เขาพอใจกับชีวิตเขาแบบนั้นแล้วการที่เขาพอใจกับชีวิตของเขาแบบนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่มันดีที่สุดแล้วแล่เราก็ไม่ควรที่จะไปอะไรเอาง่ายๆคือเราไม่ควรตัดสินคนอื่นเพียงแค่มุมเดียวประมาณนั้นอต่อไปค่ะคือถ้าเป็นอย่างงาั้นแล้วเรามีวิธีฮิวใจหรือว่าปลอบประโลมใจสําหรับอินเทเวิร์ดที่ เขาชอบอยู่คนเดียวแล้วก็เวลามีเรื่องไม่สบายใจะอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยปรึกษาใครแต่ว่าใช้วิธีการชาร์จแบตโดยการอยู่คนเดียวออ,อวืวิธีวิธีหิวใจเนาะเรามองว่าการที่การที่เขาโอเคเขาอยู่เขาอยู่กับเขาคนเดียวได้เขาอาจจะในในเบื้องลึกเขามีปัญหาอืแล้วเขาไม่กล้าบอกใครสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่าอย่างนี้อยู่ดีนะก็คือเขาก็จะต้องมีสักคนหนึ่งหรือสักอย่างหนึ่งอยู่ดีที่เขาพอใจด้วย <im itation> อยากให้หาจุดนั้นอยากให้หาตรงนั้นอาจจะเป็นแบบสิ่งมีชีวิตหรือมีชีวิตก็ได้ <im itation> เขาอาจจะมีเขาอาจจะมีรูปภาพของคนที่เขาชอบอะไรเงี <im itation> ้ยเอศิลปินหรือใครก็แล้วแต่เ <im itation> นาะด้วยซึ่งถ้าเป็นรูปภาพกันับเป็นไม่มีชีวิตไปก่อนละกันต่อให้คนในรูปจะมีชีวิตเนาะ <im itation> อาแล้วก็ตุกก๊กตาอะไรต่างๆเออถ้าอะไรก็ตามที่มันช่วยให้อาเป็นซัพพอร์ตเบื้องต้นให้เขาก่อนเ <im itation> อการเขียนระบายอย่างนี้ได้ไหมได้เซลล์รีเฟรกอะไรเงี้ย มีมีเรื่องของการใช้ฟรีไลติงในการเขียนพูดคนเดียวได้ไหมคะเซฟทอลเนาะเซฟทอลก็ได้แต่ควรจะโพสิทีฟนะอ๋อไม่ใช่แบบด่าทอตัวเองนั่นจะดีกว่าจะดีกว่าอเออแล้วก็อย่างไรก็ดีในในทางที่เราแนะนําเลยก็คือเออสักคนหนึ่งใช้เป็นคนเนาะักคนที่จะ support สักคนหนึ่งดีกว่าออนไลน์ออฟไลน์ก็ได้ครับอืแต่ว่าการคุยกับเพื่อนออนไลน์คุยกับเพื่อนออนไลน์ก็เราใช้คําว่าอินทรเวิร์ดก็น่าจะมีกัน คุยกับคนแปลกหน้าแบบแปลกหน้าออนไลน์ก็ในในในมุมเป็นเพื่อนระบายสเตนเจอร์สเตนเจอร์แบบคนถ้าถ้าแบบในมุมของคนคนหนึ่งถ้าเขาแบบสนิทกับคนที่อยู่แปลกหน้าแล้วสนิทกับคนออนไลน์อะไรเงี้ยเออถ้าในมุมของการเชื่อใจถ้าแบบถ้าเราเถ้าทํางานกับคนเหล่านี้นะก็โอเคก็ทําได้นะคือก็ก็ก็ยังดีที่เขาแบบมีคนที่คอยช่วยเหลือเขา แต่ถ้าแบบเออมันมีปัญหาตามมาตัวเนี้ยเราก็ค่อยซัพพอร์ตเขาทีหลังในมุมของผู้เชี่ยวชาญหรือในมุมของเพื่อนสนิทที่อยู่ด้วยกันจริงๆอเออก็ค่อยไปแก้ทีหลังแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดอ่ะการที่การที่คนคนหนึ่งมีมีด่านหน้าแล้วที่ช่วยเขาถ้าเวลาที่เขามีปัญหาเขาอาจจะยังไม่ต้องค่อย่อาจจะยังไม่ต้องการบอกใครหรือยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจที่จะไปพูดเรื่องปัญหาที่เขาเจออาจจะแบบเครียดมาแล้วไม่รู้จะลงกับอะไรอะไรเงี้ยทางที่ดีก็คือเออ ค่อยๆค่อยๆปรับสภาพอารมณ์แล้วก็ถ้าพร้อมเมื่อไหร่หรืออะไรเงี้ยอาจจะค่อยมาเล่าอ่าเพื่อนหรือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญสาคัญมากอย่างที่ที่น้องแทนบอกไปอะคะ่ะมันไม่จําเป็นที่ต้องเป็นอินโทรเวิร์อย่างเดียวก็ได้แต่ว่าเป็นใครก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะูอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้าเนาะเหมือนว่าเรื่องศิลปินอย่างเงี้ยเขาช่วยสามารถฮิลใจเราได้จริงๆนะหรือว่าสิ่งที่ชอบ จะเป็นการ์ตูนหรือว่าหนางังหรือว่าเพลงโปรดสักเพลงก็สามารถทําให้วันแย่ๆของเราเป็นวันที่ดีของเราได้เหมือนกันแต่เราเจอเรื่องที่ไม่ดีมาอใช่คําว่าเรามีสิ่งที่ยุดเหนียวจิตใจยึดเหนียวจิตใจแล้วก็สิ่งที่จะช่วยเหลือเราในมีเยอะครับแต่ให้โอกาสตัวเองได้ได้ตรงนั้นด้วยได้เข้าไปหามันด้วยเนาะพี่<ม>คิดว่าในตอนที่เรารู้สึกไม่สบายใจหรือทุกข์ใจอะเรามักจะลงลืมสิ่งที่ยุดเหนี่ยวจิตใจเราไปเหมือนกัน ด้วยเนาะบางทีครับใช่อย่างที่น้องแทนบอกคะ่ะว่าเราต้องให้โอกาสตัวเองอืมอืมเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันจะช่วยเหลือเราบางทีเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาหาเราโดยตรงเรื่องของความสุขเรื่องของความสบายใจบางครั้งถ้ายิ่งจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปหามันเองอยู่ดีถูกไหมมันเดินเข้ามาหาเราไม่ได้เนาะมันก็น่ากลัวเป็นคอ<ะ>ก็เพราะฉะนั้นก็ใช้คาว่าให้โอกาสหรือในมุมของแต่ละคนตีความยังไงครับแต่ว่าเข้าไปหามันในสุดท้ายแล้วอยากให้เข้าไปหามันอืม แล้วคนที่ประเภท i n น r o v e อะคะ่ะที่อชอบเก็บตัวหรือว่ามีอะไรก็ไม่ค่อยอะไรกับใครอย่างเงี้ยค่ะเขาถ้าเป็นไปนานๆอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆมีผลต่อสุขภาพจิตไหมคะมีผลต่อสุขภาพจิตไหม,มเราอยากยกประเด็นหนึ่งเอาแบบเอาแบบขั้นรุนแรงก็ได้ใช้คำว่าขั้นรุนแรงก็ได้ก็คือเก็แบบตัวในห้องคร,อรับเราอ่าถ้าคอมเมนต์มีพท์ญี่ปุ่นบอกได้มันมีพท์เรียกภาษาญี่ปุ่นนะอคือมักคือมัน์เรียกญี่ปุ่นเพราะว่าสิ่งเนี้ยมักจะเกิดในประเทศญี่ปุ่น อ่ามักจะเกิดในประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นการที่ว่าคนเป็นคนที่เก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่ออกไปไหนเลยแบบเก็บตัวหนักมากเรื่องของไม่อยากเข้าสังคมเลยครับค<ะ>ถ้าในมุมหนึ่งข้านั้นจริงจะส่งผลสุขภาพจิตแน่นอนก็คือความเครียดสะสมหรือความรู้สึกหวาดระแวงอะไรต่างๆแต่อย่างทั่วไปอย่างเงี้ยอาจจะส่งผลในเรื่องความเครียดสะสมได้ถ้าเขาแบบเลือกที่จะเก็บไว้มากกว่าจะบอกใครออืืเลือกที่จะทนได้ที่จะฝืนแล้ว ปัญหามันยังเหมือนไม่ได้ระบายเหมือนน้ําที่มันเอ่อในใจแล้วมันไม่มันกาลังจะท่วมแล้วแล้วมันแบบไม่ได้มีใครมารอระบายออกให้มันจะส่งผลเรื่องนั่นเลยครับก็คือความเครียดสะสมเป็นโครนิคสเตสไปแล้วความเครียดสะสมมันก็จะไปลามไปถึงปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆที่ร้ายแรงกว่านี้ได้วันนี้นะคะมายก็ได้พูดคุยกับน้องแทนเรื่องของอินโทรเวิร์ดเนาะ รู้สึกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่ในช่วงนี้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยจากน้องแทนเช่นวิธีการฮิลใจหรือว่าหาที่ยดเนืยอจิตใจอะค่ะสําหรับใครที่กําลังรู้สึกไม่ดีอยู่หรือไม่สบายใจแล้วก็มีอะไรไม่ค่อยอยากปรึกษาใครแล้วก็เก็บไว้คนเดียวอะค่ะสามารถนําวิธีที่น้องแทนไปปรับใช้ได้เหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะมายกับน้องแทนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android